วันนี้ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญนะคะที่เราเชิญเข้ามาพูดคุยกันนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของทองคำด้วยนะคะคุณณจงกลปิ่นทองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทจีแคมจำกัดนะคะวันนี้จะเข้ามาพูดคุยกันใครอยากรู้นะคะว่าราคาทองคำในช่วงของโค้งสุดท้ายของปีนี้นะคะมีโอกาสการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะจะสดใสหรือเปล่าเพราะจริงๆต่อให้ช่วงนี้ไม่สดใสแต่ว่าต้องยอมรับจริงว่าบางคนนั้นเนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะทำกำไรในช่วงของความผันผวนสั้นๆของทองคำได้เหมือนกันก็คือซื้อในกรอบของแนวรับแนวต้านนะกรอบของเทคนิคของการขึ้นลงของราคาทองคำบางคนก็บอกว่าก็ยังพอที่จะได้กำไรแต่ว่าอาจจะต้องเกาะติดหน้าจอกันสักนิดนึงด้วยนะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้คุณณจงกลปิ่นทองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทจีแคปจำกัดนะเข้ามาอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องทองคำนะกับคุณณจงกลกันนะคะสวัสดีค่ะคุณณจงกลค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เชิญเข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอัปเดตกันนิดนึงนะคุณณจงกลคะ เรื่องราวของทองคำโค้งสุดท้ายละความจริงเหลืออีกไม่กี่วันแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นภาพของตลาดหุ้นเองเนี่ยเขาก็จับจ้องกันที่การประชุมของเฟดด้วยใช่ไหมคะวันนี้พรุ่งนี้นะคุณณจงกลฝ้าของทองคำเองล่ะคะมีการเก็งไว้แม้ว่าถ้าผลการประชุมออกมาเนี่ยมันจะส่งผลทางด้านไหนต่อทองคำบ้างแบบเป็นซีนาริโอสมมติว่าออกมาขึ้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยทองคำจะเป็นยังไงบ้างคะคุณณจงกลคะค่ะก็คงต้องบอกก่อนนะคะราคาทองคำเมื่อวานก็ปิดปรับตัวลดลง 5.82 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะซึ่งก็เป็นการผิดหวังเรื่องของตัวเลขนะคะเนื่องจากว่าดัชนีการทำสัญญาขายบ้านในที่รอปิดการขายของสหรัฐในเดือนกันยาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการนะคะแล้วก็เรื่องของการหนุนคาดการว่าอัตราดอกเบี้ยอาจยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วก็ทั้งนี้การที่ตลาดกำลังรอดูผลการประชุมของนโยบายทางการเงินของทางสหรัฐนะคะของวันที่28-29ตุลาเนี่ยค่ะหลังจากที่มีการประชุมเมื่อเดือนกันยานะคะเฟดก็ระบุว่าแผนที่จะยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่าเรียกว่า QE ในเดือนนี้ค่ะก็ยังให้คำมั่นว่ายังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0% นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนักลงทุนก็ต่างจะจับต้องเรื่องของการประมาณการตัวเลข GDP ไตรมาส3นะคะซึ่งกำหนดว่าอาจจะเปิดเผยในวันพฤหัสนี้นะคะตอนทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ประเมินว่าภาพรวมเกี่ยวกับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็สัญญาณทองคำนิวยอร์กนะคะปิดปรับลดลงวันที่7เนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันของกระแสการคาดการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐเช่นกันอาจมีการยุติโครงการซื้อสินทรัพย์ของ QE อ่ะค่ะก่อนนักลงทุนก็คงต้องระมัดระวังเรื่องของการซื้อขายของทางสหรัฐนะคะซึ่งจริงๆก็ต้องดูตัวเลข GDP เป็นหลักอะค่ะของวันพฤหัสนี้นะคะซึ่งถ้าเรามองทางด้านเทคนิคแล้วเรามองว่าในกรอบเช้าวันนี้ค่ะหลังจากที่ราคาได้ลงมาทดสอบแนวรับนะคะของเมื่อวานไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือราคาวันนี้ดิ่งขึ้นมาในลักษณะเทคนิคอลรีบาวด์ในระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ปิดสถานะทำกำไรไปบ้างได้นะคะแล้วก็ถ้าหากไม่ผ่านแนวต้านที่ประมาณ1235ถึง1242อ่ะค่ะก็ค่อยทำการปิดสถานะช็อตโพซิชันเพื่อทำการเก็งกำไรในระยะขาลงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้อาจจะต้องให้กรอบประมาณแนวรับนะคะอยู่ที่ประมาณ1217แล้วก็1208นะคะซึ่งวันนี้ถ้ายืนผ่าน1227ซึ่งวันนี้ก็ยืนผ่านมาได้แล้วตกรอลุ้นต่อว่าจะเทสได้1242หรือเปล่าถ้าสีออกไม่ผ่านก็น่าจะช็อตได้อะค่ะค่ะจริงๆแล้วนี้เป็นอันนี้เป็นภาพที่คุณณจงกลให้ในช่วงสั้นเนาะสำหรับใครที่แบบดูลงทุนในเรื่องของทองคำเพราะว่าหลายคนบอกว่าแม้ราคาทองเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นสดใสแต่ว่าบางคนที่ซื้อขายตามแนวรับแนวต้านในบางคนก็ยังพอมีโอกาสเนาะที่สามารถที่จะทำกำไรได้แต่ว่ายังต้องทำกันบ้านเยอะสักนิดนึงแต่กรอบภาพกว้างเองนะคะคุณณจงกลภายในสิ้นปีนี้เนี่ยเรามีการคาดการณ์ไหมคะว่าในเรื่องของราคาทองคำนั้นจะเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งเนี่ยเดี๋ยวผลการประชุมของเฟดออกมาเรียบร้อยนะซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ทุกฝ่ายคาดการณ์เนี่ยราคาทองคำจะลงไปมากกว่านี้ไหมคือยุติแล้วก็ยุติ QE แล้วก็ยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้อย่างเงี้ยราคาทองคำน่าจะเป็นไปในทิศทางไหนคะคุณณจงกลค่ะก็ในปีถ้ามองของปีนี้ก่อนละกันนะคะที่เราก็ยังตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยว่าอัตราการว่างงานเนี่ย
เรื่องลงมาที่ดับ 5.9% หรือต่ำกว่า 6% แล้วผลกระทบด้านเศรษฐกิจอาจชะลอตัวลงนะคะการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นั้นน่ะเลยว่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าต่อหรือเปล่าตลาดหุ้นสหรัฐหรือก็การพักตัวหรือจะขึ้นต่อคงต้องตามข่าวกันต่อนะคะซึ่งมองว่าในปี2015นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์หรือว่าเฟดยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนไปถึงกระทั่งไตรมาส3หรือ4หรือว่าเกิดความกังวลในเรื่องของการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจโลกสงครามหรือว่าตลาดหุ้นที่ตกต่ำก็ตามนะคะก็ยังมองว่าทองก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะออกมาในส่วนของสดใสได้ซึ่งเราก็คงต้องมองระยะกลางนะคะว่าจะเป็นขาขึ้นต่อได้หรือไม่รู้สึกยังไงก็ต้องยืนเหนือ1,320เหรียญดอลลาร์สหรัฐก่อนนะคะค่ะ1,320ใช่ไหมคะใช่ต้องให้ผ่านไปก่อนหรือจะมองว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปต่อค่ะมองในระยะว่าของปีหน้าน่าจะมีโอกาสได้บ้างค่ะค่ะ1,320ก็ยังใช้เวลาอยู่พอสมควรเนาะแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครที่แบบมองเป็นโอกาสในช่วงของทองถ้ายังเนี่ยยังไม่ถึงจุดนี้เนี่ยจะสามารถที่จะขยับเข้ามาลงทุนหรือว่ากระจายความเสี่ยงอยู่ในพอร์ตได้เนี่ย ก็ยังสามารถทำได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะนะสัดส่วนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ติดพอร์ตไว้สัก 10% อะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคใช่ไหมคุณอาจงกลหรือถ้าใครชอบใครมีเวลาซื้อตามแนวรับต้านก็ยังพอสามารถทำกำไรได้เช่นเดียวกันบางคนบอกว่ามีโอกาสจะลงไปลึกแต่ถ้าเป็นคิดเป็นเงินบาทไทยแถวๆ18,000นี่มีโอกาสไหมคะคุณอาจงกลนี่เราไปลุ้น19,000แล้วเนาะหลายรอบแล้วใช่รอกันหลายรอบส่วนของเงินบาทยังไงต้องให้ดูทิศทางของค่าเงินบาทนะคะเป็นสำคัญค่ะบาทอ่อนตอนนี้ก็ยังทำไม่ราคาทองก็ยังลงลึกไม่ได้อยู่ดีค่ะนะคะเนาะจริงๆก็ยังต้องให้นักลงทุนคอยติดตามข่าวดีกว่าค่ะนะเพราะว่าราคาค่าเงินบาทจะเขาเรียกไกลถึงแม้ว่าราคาตลาดโลกจะเป็นยังไงแต่ว่าค่าเงินบาทก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเนาะพอทอนมาอย่างวันนี้ค่าเงินบาทบ้านเราเองก็เปิดมาก็อ่อนกันนะ32.41 บาทนะคะก็มองน่าจะค่ากัน32.66เลยแล้วมองว่าหมูบาทอ่อนมากสปอตอาจจะลงได้อีกนะคะค่ะเนาะตรงนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้เอื้อให้ราคาทองในบ้านเราถ้าใครรอรับต่ำเนี่ยก็ต้องไปดูตรงเรื่องของค่าเงินด้วยใช่ไหมคะค่ะแนะนำเล่นเป็นช่วงๆดีกว่าค่ะระยะสั้นระยะกลางอะค่ะอยู่ที่ว่านักลงทุนอะก็ควรศึกษาด้านความรู้ด้านการลงทุนนะคะก็ต้องรอบคอบนะคะในการลงทุนเราไม่ต้องรีบร้อนมากนะคะค่อยๆดูตามจังหวะและโอกาสที่นักลงทุนสามารถจะทำได้ดีกว่าค่ะค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำเนาะที่คุณจงกลเข้ามาบอกกันรวมถึงอัปเดตภาพของราคาทองคำนะแล้วก็ทิศทางการลงทุนด้วยนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าตอนนี้ทาง GCAP เองก็ยังเดินหน้าเนาะในเรื่องของการแนะนำเรื่องการลงทุนการวางแผนการลงทุนที่เราเคยคุยกันเป็นประจำเนี่ยก็คือจัดกิจกรรมจัดงานสัมมนาให้นักทุนเข้าไปศึกษาความรู้กันด้วยนะคะฟรีแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าเริ่มเป็นมีกิจกรรมสัญจรด้วยใช่ไหมไปให้ถึงที่เลยที่ไหนยังไงบ้างคะเนี่ยคุณณจงกลค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่งานมหกรรมชี้ช่องรวยนะคะที่อุดรธานีอะค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรนะคะค่ะวันที่31-2 พฤศจิกายนนะคะบูธ S12นะคะก็มีของแจกมากมายเลยค่ะที่งานค่ะวันนี้สัญจรเดินทางไปไกลนะไปถึงจังหวัดอุดรเลยค่ะก็อยากให้พยายามกระจายให้ทั่วประเทศเลยเพราะว่าไปเจาะตามหัวเมืองต่างๆเพื่ออยากให้ในส่วนของคำแนะนำด้านการลงทุนแล้วก็การวิเคราะห์ทิศทางราคาทองอะค่ะให้เข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการลงทุนผ่านทองคำเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบมากเนาะคุณณจงกลใช่ไหมคะมันก็จะมีวิธีการและความรู้ต่างๆที่ทาง GCAP เนี่ยจะแนะนำอย่างถ้าทุกวันนี้เนี่ย product ของ GCAP เองเนี่ยนะคะที่ลงทุนผ่านทองคำเนี่ยสามารถลงทุนได้กี่แบบคะคุณณจงกลมีช่องทางอะไรบ้างคะค่ะก็คือในส่วนของ GCAP ก็จะเป็นทอง 96.5 นะคะ 99.99 แล้วก็มีโปรแกรมออมทองนะคะมินิโกก็มีนะคะสำหรับพวกที่ต้องการลงทุนสั้นๆอยากดูว่าตลาดทิศทางแนวโน้มจับจังหวะการลงทุนนะคะแล้วก็การเทรดออนไลน์นะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะทำระบบใหม่ล่าสุดมาก็คงเปิดทีก็คงเป็นปีหน้าค่ะค่ะก็ให้ติดตามแล้วก็ในส่วนของการลงทุนกับ GCAP ก็โทรมาสอบถามได้นะคะช่องทางการสอบถามก็ทักเบอร์ที่เบอร์นะคะ026110500นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการลงทุนนะคะค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ GCAP ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า www.gcap.co.th นะคะ
ค่ะเพราะว่าจะมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีกิจกรรมที่สำคัญเนี่ยจะมีการสัมมนาด้วยใช่ไหมให้ความรู้ฟรีนะคะกับบรรดานักลงทุนที่สนใจด้วยใช่ไหมคะเป็นประจำทุกเดือนใช่ไหมคะคุณอาจงกรใช่ค่ะก็ของเรามีจัดทุกเดือนอยู่แล้วในเรื่องของการจัดสัมมนานะคะก็สำรองที่นั่งได้นะคะของเดือนหน้าก็คงจะเป็นวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนนี้ค่ะรอบด้านด้วยกราฟเทคนิคอะค่ะอ๋อดูเป็นเอากราฟเข้ามาจับนะคะคิดรอบด้านด้วยกราฟเทคนิคคือหัวข้อก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะเข้าไปดูกันก่อนแล้วก็เข้าไปโทรศัพท์เข้าไปสำรองที่นั่งแต่ว่าสามารถติดตามได้นะสำหรับใครที่สนใจและอยากที่จะหาศึกษาความรู้เพิ่มเติมแล้วตรงนี้เนี่ย GCAP เปิดเต็มที่นะเพราะว่าให้ฟรีด้วยใช่ไหมคะคุณณจงกรได้ค่ะค่ะวันนี้ได้หลากหลายเรื่องเนาะอัปเดตเรื่องราวเรื่องสถานการณ์ทองคำด้วยนะคะแล้วก็ยังให้ช่องทางในการศึกษาหาความรู้ด้วยแล้วก็ใครที่อยู่แถวอุดรนะหรือว่าช่วงจังหวัดนั้นพอดีวันที่เท่าไหร่นะคะคุณณจงกรมหากรรมช่องรวย31ตุลาถึง2พฤศจิกาค่ะค่ะ31ตุลาถึง2พฤศจิกายนนะคะก็จะมีGCAP สัญจรไปที่งานมหกรรมชีช่องรวยนะที่อุดรที่บูธ H12ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณณจงกรคะได้ค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณณจงกรปิ่นทองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท GCAP จำกัดนะคะก็เข้ามาพูดคุยอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ราคาทองคำนะบอกจุดด้วยนะคะสำหรับราคาของตลาดโลกนะว่าถ้าสมมติว่าทองจะกลับมาเป็นขาขึ้นเนี่ยก็เลยให้มองไว้ว่าต้องผ่านจุด 1,320 เหรียญนะโอ้ก็ยังห่างอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ถ้าใครหลายๆคนที่รอคอยนะในส่วนของราคาทองคำว่าเวลาอ่อนตัวลงมาเนี่ยจะอ่อนตัวมากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะคะคุณณจงกรก็แนะนำว่าจะต้องอ้างอิงในเรื่องของค่าเงินบาทด้วยต้องติดตามกันยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนาะค่าเงินบาทถือว่าค่อนข้างที่จะอ่อนค่าทีเดียวอย่างวันนี้เปิดมาที่บอกนะคะ32.41 บาทถึง32.43 บาทต่อดอลลาร์นี่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านของ GCAP เองมองว่าอาจจะมีโอกาสที่อ่อนตัวไปถึง32.60 บาท66สตางค์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ดูเขาเรียกอะไรดูเรื่องของราคาทองนะคะที่ตลาดโลกเนี่ยก็ต้องดูอ้างอิงย้อนกลับมาที่ในส่วนของราคาค่าเงินบาทด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะรีเฟกกลับมานะบางทีถ้าสมมติว่าค่าเงินบาทเราอ่อนค่านั้นเนี่ยราคาเวลาทอนกลับมาแล้วเนี่ยนะมันก็มีผลเหมือนกันนะบางคนบอกว่าเออราคาลงเยอะทำไมทอนกลับมาที่บ้านเราไม่เห็นลงเท่าไหร่เลยเนี่ยนะคะก็ต้องดูตรงนี้แหละดูตรงค่าเงินบาทเป็นสำคัญด้วยนะส่วนราคาทองคำนะคะวันนี้ก็อ่อนตัวลงเล็กน้อยนะแต่วันนี้ยังทรงตัวอยู่นะคะราคายังนิ่งอยู่ทองคำแท่งวันนี้ขายออกอยู่ที่ 18,000 บาทนะคะ 18,950 บาทนะทองรูปพรรณอยู่ที่ 19,350 นะส่วนเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังสอบถามมานะว่าถ้าจะติดต่องานสัมมนาของ GCAP นะให้ดูที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าเขาจะมีงานสัมมนาฟรีนะทุกเดือนแล้วก็เมื่อสักครู่คุณณจงกรบอกวันที่22พฤศจิกายนนะก็คือครั้งล่าสุดที่จะจัดขึ้นเนี่ยนะคะก็หัวข้อคิดรอบด้านด้วยกราฟเทคนิคนะดูราคาทองเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามได้นะที่02ค่ะ611-0500นะคะ02-611-0500หรือว่าจะเข้าไปดูโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมต่างๆของ GCAP ก็ได้เช่นเดียวกันนะที่เว็บไซต์นะคะ www.gcap.co.th นะคะ www.gcap.co.th นะคะส่วนเรียนพันเรื่องการลงทุนนั้นก็มีเยอะแยะมากมายนะลงทุนหลักพันก็ได้นะรู้สึกว่าจะมีโปรแกรมออมทองด้วยนะคะส่วน GCAP เองก็เปิดให้บริการมากว่า60ปีแล้วนะใครสนใจก็ลองไปสอบถามข้อมูลกันนะคะนี่เป็นอัปเดตนะคะเรื่องของราคาทองคำกันนะคะนี่ถ้าใครยังสนใจนะก็ถือว่าก็ยังต้องติดตามอ่ะมันเคลื่อนไหวช่วงแคบๆอาจจะไม่ใช่เป็นยุคทองคำเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังสนใจอยู่ก็คงต้องเกาะติดละดูแนวรับแนวต้านในเรื่องของการซื้อขายนะคะส่วนใครที่อยากจะกระจายความเสี่ยงเนาะถ้าเรามองอีกแง่นึงเวลาของอ่อนๆตัวลงมาย่อๆเนี่ยนะคะช่วงไหนที่ย่อลงไปก็อาจจะเข้าไปเก็บสักนิดนึงเนาะมีประดับพอร์ตไว้นะตามสูตรการลงทุนเนี่ยก็บอกว่าทองคำเองเนี่ยนะคะก็อาจจะติดพอร์ตได้ไว้สักประมาณ 10% อ่ะถ้าพูดถึงสถานการณ์ในทั่วๆไปหรือพอร์ตทั่วๆไปนะแต่บางคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญอยู่ในวงการสามารถที่จะติดตามข้อมูลได้อย่างใกล้ชิดและรู้จังหวะที่ดีเนี่ยบางคนก็มีพอร์ตแบบเยอะทีเดียวนะสำหรับทองคำอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้เป็นในแง่ของการลงทุนทองคำนะ